โอนามาสุตตามตำนานญ,ญี่ปุ่นเป็นปลาดุกยักษ์ย้ายที่อาศัยอยู่ใต้ก่อญี่ปุ่นเมื่อมันขยับตัวจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวโอนามาสุอาศัยอยู่ใต้ก่อญี่ปุ่นนอและถูกควบคุมโดยเทพเจ้าเกมิกาซูจิที่ประดิษฐานอยู่ที่คาชิมะซึ่งเทพเจ้าทาเกมิกาซูจิจะยับยั้งการขยับของโอนามาสูด้วยหินแต่เมื่อทาเกมิกาซูจิไล่และปล่อยให้หินของเขาล้มลง โอนามาสุก็จะใช้โอกาสนี้ในการขยับตัวซึ่งจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงตามตำนานของญี่ปุ่นเล่าว่าโอนามาสุคือปลาดุกขนาดมหึมาที่อาศัยอยู่ใต้พื้นโลกซึ่งเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวความเกี่ยวข้องระหว่างโอนามาสุก,กับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นครั้งแรกในทะเลสาบบิวะในช่วงเวลาประมาณศตวรรษที่16โอนามาสุได้รับการวาดจากภาพโอสุเอซึ่งเป็นศิลปะในบริเวณนั้น โอนามาซุ atsu, มีเกี่ยวข้องกับเทพพระเจ้าทาคามิกาซูจิตและหินหลักฐานในเมืองคาชิมะจังหวัดอิบารากิซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ที่ทับไม่ให้ปลาดุกขยับได้แต่เมื่อพระเจ้าทาคามิกาจ,จูชาเล่าโอนามาสุก็ขยับตัวจนทาให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงความเชื่อเกี่ยวกับปลาดุกและแผ่นดินไหวไม่ได้มีอยู่ในญี่ปุ่นจนถึงปลายศตวตรรษที่17และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังความเชื่อในการทํานายแผ่นดินไหว ในช่วงวตรวรรษที่19ก่อนเกิดแผ่นดินไหวในเอโดดในปีคศ1 8 5 5ชาประมงที่กำลังจะไปหาปลาหลายรายงานว่าพบปลาดุกมีพฤติกรรมผิดปกติในแม่น้ำซึ่งเขาก็ชัยปลาดุกเป็นตัวทำนายแผ่นดินไหวต่อมาในคืนนั้นก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นสอดคล้องกับเกด็ดเล็กเก็ดน้อยซึ่งบันทึกไว้ในพงศาวดารปีคศ1 8 0 0 56รายงานข่าวเกี่ยวกับปลาดุกสามารถทำนายผันดินไหวได้ตามธรรมชาติในช่วงทศวรรษสที่1930นันกแผ่นดินไหวชาวญี่ปุ่นชินกิชิฮาไตาและโนโบรุอาเบตได้แสดงให้เห็นว่าปลาดุกในพิพ,นรรนพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมีพฤติกรรมผิดปกติก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวหลายชั่วโมงและสามารถคาดการณ์ผ่นดินไหวด้วยความแม่นยำ80%